เหตุประเทศไทยครับวันนี้ปกป้องมีแขกรับเชิญพิเศษมากๆเลยก็คืออาจารย์สัทธรัมธรรมบุษฎีนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับใช่ครับของคณะอะไรอาจารย์อยู่วิทยาลัยสหวิทยาการนะครับผมก็จะประจำอยู่หลักสูตรปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ว้าวซึ่งวันนี้ที่เชิญอาจารย์มาเนี่ยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของรัฐสวัสดิการแล้วก็สวัสดิการสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพอดีมีข่าวมาอาจารย์ว่าประเทศเราเนี่ยได้รับความชื่นชมอย่างมากเลยประเด็นเรื่องของ30บาทรักษาทั่วโลกด้วยแล้วการรักษาฟรีพวกบัตรทองแล้วยังมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะครับผมก็มีการชื่นชมว่าโอ้ยมันดีจริงๆนะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนบอกว่ารัฐสวัสดิการของประเทศเราเนี่ยมันยังไม่ดีพอด้วยเนี่ยซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันว่าเนื้อตัวร่างกายของเราเนี่ยนะครับผมอย่างเช่นเรื่องความเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเรามีสิทธิ์ในการที่จะเลือกรักษาเองใช่ไหมจ๊ะครับผมแล้วการที่ให้รัฐเข้ามาจัดการเนื้อตัวร่างกายหรือการรักษาเนี่ยมันเป็นการแทรกแซงหรือเปล่าเป็นเรื่องของรัฐเวชกรรมหรือเปล่าที่เข้ามาจัดการชีวิตของเราแล้วก็คือสงสัยว่าร่างกายของเราอย่างเช่นแบบเราทุกเดือนเนี่ยเราต้องจ่ายสวัสดิการสังคมอาจารย์ก็ต้องจ่ายใช่ไหมใช่ครับแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องของรัฐเนี่ยกำลังทำงานโคกับโรงพยาบาลในการที่จะมาจัดการเนื้อตัวร่างกายมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยแล้วก็เรื่องของสวัสดิการสังคมเนี่ยนะครับมันก็อย่างป้องเองเงี้ยคือแบบอาจจะไม่เชื่อว่าได้กำลังการแพทย์แต่ฉันอยากจะโขกยากินเองไงฉันไม่จ่ายตังค์ได้ไหมในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เลยจะมาถามอาจารย์ว่าในเรื่องของรัฐสวัสดิการหรือว่าสวัสดิการสังคมเนี่ยมันจัดการในตัวร่างกายเรามากน้อยแค่ไหนที่จริงประเด็นของคุณปกป้องเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่ซ้อนกันนะครับแต่ว่าผมเอาแบบโดยพื้นฐานก่อนว่ามันไม่มีปัจเจกชนคนใดที่อยู่บนโลกนี้ด้วยในสภาพแบบที่สุญญากาศที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโลกกับสังคมพูดง่ายๆคือเวลาที่เราจะบอกว่าความแข็งแรงความเจ็บป่วยของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ของเราคนเดียวแต่มันเป็นผลของการที่เราทำงานอยู่ในระบบเศรษฐกิจอยู่ในระบบสังคมระบบการเมืองนะครับซึ่งการนิยามโรคนิยามความเจ็บป่วยต่างๆมันก็เป็นพัฒนาการของสังคมนะครับทีนี้มันก็มีสิ่งพื้นฐานที่แต่ละคนเนี่ยควรจะได้รับในเมื่อเราไม่ได้อยู่ในสังคมที่สุญญากาศเราทำงานไปพูดง่ายๆคือเราทำให้ระบบเศรษฐกิจนี้มันเติบโตมากขึ้น มีคนที่ร่ำรวยจากการทำงานของเรามากขึ้นสิ่งที่เราจะควรได้กลับมานั่นคือสิทธิพื้นฐานในการที่จะพูดง่ายๆคือดูแลร่างกายของเราให้เราสามารถที่จะทำงานออกไปได้ที่จะสามารถทำให้เราเข้าใกล้สู่นิยามของความเป็นมนุษย์มากขึ้นก่อนหน้านี้ระบบทุนนิยมไม่ได้มองว่าเราเป็นมนุษย์มองว่าเราเป็นเครื่องจักรใช่ไหมครับเป็นทรัพยากรเป็นทรัพยากรแต่ว่าภายใต้การต่อสู้ของผู้ใช้แรงงานสหภาพแรงงานการต่อสู้ของพรรคการเมืองแนวสังคมนิยมประชาธิปไตยที่มีมาทั้งในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็เป็นการเปลี่ยนว่าเฮ้ยคุณจะสามารถทรีตเราแบบเครื่องจักรไม่ได้คุณจะทรีตเราแบบเป็นทรัพยากรไม่ได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องได้รับการดูแลเยี่ยงมนุษย์สิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้พวกสิทธิสวัสดิการสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรรวมถึงเรื่องการที่คุณเจ็บป่วยว่างงานทำงานไม่ได้นะครับรัฐบาลต้องก้าวเข้ามาดูแลนะครับแล้วรัฐบาลก็จะเป็นกลจักรสำคัญในการที่จะเชยความมั่งคั่งในสังคมให้กลับคืนมานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแม้แต่ประเทศไทยที่เรามีประชาธิปไตยบ้างไม่มีประชาธิปไตยบ้างเราก็มีความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนะครับอย่าง30บาทรักษาทุกโรคประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยอย่างที่คุณปกป้องได้บอกว่าต่างชาติเนี่ยเขายกย่องโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่ามันยังไม่ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันดีโดยมาตรฐานที่พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าประเทศที่มีฐานะปานกลางค่อนมาทางจนอย่างไทยเนี่ยนะก็ยังสามารถจัดระบบทั่วหน้าได้ที่หลายประเทศที่ดูเหมือนว่าจะมั่งคั่งร่ำรวยอะไรต่างๆยังรู้สึกว่ายังไม่สามารถจัดได้เลยนะครับแต่เราสามารถที่จะเบรกตรงนี้ก็ชี้เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะแล้วมันกลายเป็นวิธีการคิดที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและมนุษย์ครับอ๋อแล้วคือสงสัยว่าถ้าอย่างเงี้ยถือว่าก็ยังโอเคใช่ไหมรัฐสวัสดิการในประเทศนี้เนี่ยนะครับผมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกันว่าผู้สูงอายุล่ะในประเทศในโลกของเราที่ก้าวเข้ามาสู่เอจิ้งโซซายตี้แล้วเนี่ยนะครับผมรัฐสวัสดิการที่ว่าด้วยผู้สูงอายุเนี่ยมันดีแค่ไหนอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะมองไม่ค่อยเห็นพูดถึงเรื่องพอพูดถึงเรื่องผู้สูงอายุปุ๊บเนี่ยรู้สึกเป็นภาระเป็นอะไรนู่นนี่นั่นไปเนี่ยก็เลยสงสัยครับว่าการจัดการของผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการไปถึงไหนแล้วในประเทศเราเนี่ยโอเคครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจวิธีการคิดที่เกี่ยวข้องกับตัวสวัสดิการของผู้สูงอายุนะฮะคือข้อเท็จจริงสำคัญคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆคน
คนจะแก่เลยคือไม่มีใครเกิดมาแล้วแก่เลยนะครับคือการที่คุณเป็นคนแก่ในวันนี้นั่นหมายความว่าคุณก็เคยทำงานมา 20-30 ปีก่อนคุณทำงาน contribute ต่อสังคมในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นจิตกรเป็นนักเขียนเป็นชาวนาเป็นกรรมกรโรงงานเป็นนายทุนคุณก็ได้สร้างบางสิ่งบางอย่างให้แก่สังคมนะครับจนกระทั่งคุณแก่ทีนี้พอคุณแก่เนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่ว่าเอ๊ะเมื่อคุณไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับคุณควรจะได้รับการดูแลอะไรต่างๆที่จะทำให้คุณกลับเข้ามาสู่สังคมได้ใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์ไปจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของคุณควรจะได้สิ่งเหล่านี้ไหมสิ่งเหล่านี้ก็มาจากการต่อสู้นะครับเหมือนกันเหมือนกับเรื่องสุขภาพก่อนหน้านี้ถ้าคุณมาทำงานแล้วป่วยก็ on your own risk รับผิดชอบเอาเองคุณไปทำงานนิ้วขาดคุณก็รับผิดชอบเองไปฟ้องแพ่งเอานะครับเป็นแบบนี้จนกระทั่งเรามีกฎหมายแรงงานในช่วงระหว่างปี2516ถึง2519เรื่องพวกนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้เราก็มีความคิดที่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคนในครอบครัวที่จะต้องดูแลนะครับแต่ว่าพอกระแสของประชาธิปไตยที่มันพัฒนาไปมันก็ไม่ใช่ว่าพอคุณทำงานไม่ได้คุณจะสามารถถูกเขี่ยทิ้งรัฐบาลก็ต้องมีกลไกในการที่จะมาจัดสรรดูแลนะครับสำหรับประเทศไทยตอนนี้เราก็มีเบี้ยผู้สูงอายุนะครับเริ่มต้นอยู่ที่600บาทนะครับ600บาทต่อเดือนได้ละนะครับต่อเดือนแล้วก็จะมีการเพิ่มตามอายุนะครับพอ70 80ก็จะเพิ่มไปตามเงื่อนไขอายุแล้วก็ในส่วนของประกันสังคมเนี่ยก็จะมีเป็นเบี้ยชราภาพซึ่งก็จะเป็น 20% ของเงินเดือนสุดท้ายที่ไม่เกิน 15,000 นะครับซึ่งก็คนที่เริ่มเกษียณตอนนี้ที่ทำงานเกิน15ปีก็จะได้อยู่ประมาณเริ่มต้นเดือนละ 3,000 บาทนี่คือคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับซึ่งตามมาตรา33ประกันสังคมแบบปกติเนี่ยก็จะมีคนอยู่ปัจจุบันเพียงแค่10ล้านคนจาก30ล้านคนในวัยทำงานเพราะฉะนั้นในประเทศเราตรงนี้ค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่ก็คือ1เราเริ่มมีคนแก่เยอะขึ้นแต่คนแก่เหล่านี้ก็คือคนที่ทำงานมาเนื่องจากว่ารายได้เฉลี่ยของคนไทยย้อนหลังเนี่ยยากจนมากคุณจะคาดหวังเขาออมก็ไม่ได้นะครับพอออมน้อยสิ่งที่จะมีก็คือเป็นเงินบำนาญก็600บาทหรือไม่ก็ 3,000 บาทซึ่งก็ไม่เพียงพออยู่ดีสิ่งเหล่านี้เลยทำให้ผู้สูงอายุก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของลูกหลานของลูกหลานผู้ใช้แรงงานรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นความจนของผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งที่พ่วงต่อไปถึงผู้ใช้แรงงานในปัจจุบันด้วยก็คือคนที่ต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเนี่ยก็คือกลายเป็นทับซ้อนความจนไปเพราะว่าตอนถ้าเมื่อเปรียบเทียบตอนผู้สูงอายุเนี่ยตอนที่เขายังทำงานอยู่ก็เป็นคนจนอยู่แล้วโดยปฏิเสธไม่ได้เนี่ยนะครับผมแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ที่ต้องดูแลพ่อแม่เนี่ยเขาก็เป็นคนจนคนหนึ่งที่จะต้องรับแบกรับความจนของผู้สูงอายุด้วยถ้ามีลูกอีกก็ต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยครับอย่างนี้มันมีสวัสดิการอะไรที่มันจะช่วยได้บ้างไหมนอกจากเนี้ยคือถ้ามาดูในกรณีของไทยเนี่ยตัวนี้เป็นปัญหามากเราจะเห็นได้ว่ามันจะทำให้คนถูกขังด้วยชาติกำเนิดแบบชัดเจนเลยนะครับคือถ้าเราดูเนี่ยงานวิจัยของธนาคารโลกเนี่ยได้พูดถึงดัชนีการเลื่อนลำดับชั้นเอาเป็นว่าถ้าคุณเกิดใน 50% ล่างของประเทศนี้นะครับคือเขาทำมาทั่วโลกเลยอันนี้ดูในประเทศไทย คุณเกิดใน 50% ล่างคุณมีโอกาสเพียงแค่ 15% ที่จะจบชีวิตเป็นคน 25% บนนะครับสาเหตุหลักก็คือภาระที่คุณต้องมีในการที่ดูแลลูกแล้วพอคุณอายุสักประมาณ 39-40 เนี่ยเป็นช่วงที่คนไทยจนที่สุดจนที่สุดนั่นคือลูกเริ่มโตลูกเริ่มเข้าชั้นประถมแล้วพ่อแม่เริ่มเกษียณทำงานไม่ได้แล้วตัวเองก็เปลี่ยนงานไม่ได้ตอนอายุประมาณ 39-40 คนไทยก็ต้องแบกรับเป็นโอนี้เยอะคำถามก็คือมันมีระบบอื่นที่ดีกว่านี้ไหมมีแน่นอนครับไม่งั้นโลกนี้ก็ล่มสลายไปแล้วนะครับเราจะเห็นนะว่าอันนี้ผมเปรียบเทียบเป็นตัวก็ยังให้เห็นกันเล่นนะครับว่าอย่างในสวีเดนเนี่ยนะครับเงินบำนาญที่ให้ผู้สูงอายุทุกคนเลยนะครับที่อาศัยอยู่ในสวีเดน 30-40 ปีขึ้นไปนะครับก็จะได้เริ่มต้นที่ 30,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็สามารถท็อปอัพผ่านระบบประกันสังคมได้ไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือนนะครับอันนี้คือผู้สูงอายุที่ประเทศมีลักษณะสวัสดิการพอผู้สูงอายุมีชีวิตที่ปลอดภัยสิ่งที่ตามมาคือลูกหลานเนี่ยก็ใช้ชีวิตตัวเองได้เต็มที่อย่างค่าใช้จ่าย
ไม่ต้องดูไกลอย่างผมหรือคุณปกป้องเนาะส่วนหนึ่งรายได้ที่เราได้มาก็ต้องแบ่งในการดูแลพ่อแม่นะครับส่วนนี้ก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังตรงนี้เราเห็นภาพพ่อแม่เนี่ยอยากให้ลูกรับราชการนะครับเพราะว่าจะได้มีสวัสดิการที่ดีแต่ว่าเราลองคิดดูว่าถ้าคนที่เก่งที่สุดมีความสามารถมีความสร้างสรรค์ที่สุดต้องมาอยู่ในระบบราชการด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าพ่อแม่รักษาพยาบาลฟรีมันสูญเสียนวัตกรรมสูญเสียโอกาสในการที่สร้างวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในตลาดแรงงานไปเยอะเพราะฉะนั้นพวกประเทศรัฐสวัสดิการพอระบบเนี้ยเป็นระบบทั่วหน้าพอพ่อแม่ที่แก่ชราปลอดภัยลูกก็ไม่ถูกขังด้วยความคาดหวังของพ่อแม่แล้วก็สามารถที่จะมีอาชีพของตัวเองได้คุณก็สามารถเปลี่ยนงานได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อมาครับได้งั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ได้พักเบรกสักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่ารัฐสวัสดิการในประเทศเราแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงแล้วในขณะนี้เนี่ยที่มันยังครึ่งๆกลางๆอยู่เนี่ยมีแรงต่อต้านอะไรบ้างครับผมอาจารย์จะครับจะถามว่าที่สวีเดนเนี่ยมันรัฐสวัสดิการมันดีมากเลยเนี่ยคือมีแรงต่อต้านไหมเพราะอย่างแค่ประเทศไทยได้แค่นิดนึงแค่นี้ก็มีคนมาด่าแล้วแบบแหมสวัสดิการดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ย30บาทรักษาทุกโรคทำให้คนขี้เกียจไม่รู้จักดูแลตัวเองกินเหล้าสูบบุหรี่ไปไม่รู้จักเก็บออมเงี้ยที่นู่นมันมีคนต่อต้านแบบนี้บ้างไหมคนอื่นต้องทำความเข้าใจในสังคมที่มันเป็นประชาธิปไตยเนาะมันก็ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายนะครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นนโยบายที่ทุกคนได้ประโยชน์มันก็มีการตั้งคำถามเป็นปกติธรรมดาอันนี้เราย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่ประเทศพวกนี้ก้าวเข้าสู่การที่จะมีนโยบายสวัสดิการแบบทั่วหน้าครบวงจรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเป็นฉันทธรรมติที่ประมาณว่าทุกคนในสังคมเนี่ยเห็นพ้องต้องกันนะครับจริงๆแล้วมันไม่เคยมีประมาณว่าทุกคนคล้องแขนกันสามัคคีชุมนุมแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่รัฐสวัสดิการมันไม่เคยมีแบบนั้นอยู่แล้วนะครับมันก็เกิดจากการที่มันมีชัยชนะทางการเมืองนะครับของพรรคการเมืองที่เชียร์นโยบายเรื่องนี้แต่จุดเปลี่ยนสำคัญคือการก้าวเข้าสู่นโยบายรัฐสวัสดิการเนี่ยมันทำให้ทุกคนสามารถได้ประโยชน์มันสามารถทำให้ลูกประธานาธิบดีประกอบลูกผู้อพยพเนี่ยสามารถได้สิทธิประโยชน์แบบเดียวกันเป็นตัวเดียวกันทำให้ในโรงเรียนอนุบาลจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณจะมีกลุ่มคนที่หลากหลายที่เข้ามาอยู่มาเรียนด้วยกันเพราะฉะนั้นพอคุณโตขึ้นมาเป็นนักธุรกิจเป็นนักการเมืองคุณก็จะเห็นภาพว่าสวัสดิการเนี้ยคือมันให้ประโยชน์แก่เพื่อนของฉันนะฉันรู้จักเพื่อนของฉันแต่เราคิดถึงภาพของสังคมไทยถ้าคุณอยู่โรงเรียนเอกชนไฮโซมโนทัศน์ของคุณก็แทบจะเป็นอีกแบบนึงเลยที่แทบจะอัดขาดว่าเฮ้ยโลกนี้มันเป็นแบบนี้เหรอเพราะเพื่อนของคุณมีแต่กลุ่มชนชั้นแบบเดียวกันนะครับทีนี้ดูในกระแสต่อต้านปัจจุบันถ้าใครตามการเลือกตั้งในสวีเดนหรือว่าในยุโรปประเทศอื่นเราจะเห็นว่าก็จะมีพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่เริ่มจะได้รับคะแนนนิยมมากขึ้นแต่ความน่าสนใจก็คือทุกพรรคเนี่ยในประเทศที่มันผ่านการเป็นรัฐสวัสดิการมาแล้วเขาพยายามจะก็ยังชูเรื่องรัฐสวัสดิการเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าจะพยายามจำกัดว่าอันนี้มันสำหรับคนสัญชาติเขาเท่านั้นนะนโยบายที่แตกต่างกันคือเป็นเรื่องของกับผู้อพยพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ผมคิดว่าพอมันเกิดรัฐสวัสดิการขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเส้นปกติใหม่ในการที่จะถกเถียงในสังคมแล้วมันก็คงยากที่จะย้อนกลับไปแบบถอนรากถอนโคนทิ้งไปเลยนะครับแต่ก็มีงานวิจัยเหมือนกันว่าทำไมชนชั้นกลางรุ่นใหม่ในยุโรปเนี่ยถึงไม่ค่อยชอบรัฐสวัสดิการนักนะครับเพราะว่าสาเหตุหนึ่งอาจจะเขาไปเข้าใจว่าไอ้สถานะของเขาที่ได้มาเนี่ย มันไม่เกี่ยวข้องกับรัฐสวัสดิการแต่แท้จริงแล้วการที่เขาไม่ต้องดูแลพ่อแม่การที่พ่อแม่ไม่ต้องเอาเงินค่าเลี้ยงดูไม่ต้องจ่ายเงินเองเงินเดือนที่ต้องมาออมเพื่อเลี้ยงดูบุตรของเขาเรียนออกปริญญาตรีนี่ค่ะทำให้เขาสามารถเติบโตขึ้นมาจนเป็นชนชั้นกลางได้แต่พอถึงจุดหนึ่งไอ้กระแสเสรีนิยมใหม่ที่ทำให้ทุกคนคิดแบบปัจเจกชนและคิดว่าตัวเองสามารถที่จะขวายคว้าหาความฝันของตัวเองได้อย่างเสรีเนี่ยมันทำให้คนรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยมองไปมองว่าคนแก่เป็นภาระกระแสแบบนี้ก็เกิดขึ้นมาแต่ว่าผมคิดว่าเกิดในไทยเนี่ยชัดเจนมากกว่าแต่ประเทศไทยนี้ยังไม่พร้อมเรื่องรัฐสวัสดิการที่ดีนะเขายังคิดว่ามันเป็นการผลักภาระบ้างเป็นลูกของประธานาธิบดีไม่ใช่สิเป็นลูกของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับลูกของชาวบ้านในการได้รับการศึกษาและการรักษาพยาบาลอยู่แล้วเนี่ยครับ
ทำยังไงให้เราพร้อมกับรัฐสวัสดิการที่มีคุณภาพบ้างอ่ะครับผมว่าประเด็นของคุณปกป้องน่าสนใจมากเลยคือว่าครับครับครับคือว่าส่วนมากเนี่ยเวลาผมคุยกับนักวิชาการทั่วไปคำถามแรกคือเขาจะถามเรื่องเอาเงินมาจากไหนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าเราในฐานะประชาชนที่หาเช้ากินค่ำปากกัดตีนถีบไปเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับประเทศนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นตัวเลขง่ายๆเดี๋ยวหลายคนเผื่อจะถามก็คือเรามีการลดหย่อนภาษีเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 650,000 ล้านนี่คือการลดหย่อนภาษีนะครับซึ่ง 650,000 ล้านเนี่ย 70% ของ 650,000 ล้านหรือ 400,000 กว่าล้านกลับเข้าสู่กระเป๋าของคนที่รวยที่สุด 30%นั่นหมายความว่าคนที่รวย 30% ที่รวยที่สุดในระบบภาษีเนี่ยซึ่งก็คือ3ล้านคนคนเหล่านี้มีสวัสดิการสวัสดิการจากการลดหย่อนภาษีที่มันกลับมานะครับเพราะฉะนั้นประเทศนี้คนรวยมีสวัสดิการนะครับจากไอ้ตัวการลดหย่อนภาษีเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆเราคิดว่าถ้าเราปรับไอ้การลดหย่อนภาษีต่างๆออกหมดเนี่ยนะซึ่งจริงแล้วคนจนไม่ได้รับผลกระทบแต่ทำให้สวัสดิการมันกลายเป็นระบบทั่วหน้าด้วยสิ่งที่มันลดหย่อนอยู่ตรงเนี้ยด้วยคำอธิบายทางการเงินเนี่ยมาสวัสดิการเป็นไปได้แบบมีปัญหาแต่ทีนี้สิ่งที่อย่างที่ปกป้องถามมาก็คือว่าความคิดของคนเนี่ยที่มันกลายเป็นซอฟต์แวร์อุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราไม่สามารถสร้างสวัสดิการได้คือด้านแรกเนี่ยเราเชื่อว่าเราสามารถที่จะไต่สังคมขึ้นไปได้เราเชื่อในวาทกรรมอายุน้อยร้อยล้านเราเชื่อว่าเราสามารถที่จะจับเงินล้านได้ภายใน 4-5 ปีนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เอาเข้าเป็นจริงแล้วเนี่ยตามความเป็นจริงเนี่ยโลกนี้มันไม่ได้ออกแบบมาให้ทุกคนนะครับมันมีคนที่จองสถานะโดยกำเนิดไว้ขณะที่พวกเราเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงคน 50% ล่างของประเทศนี้30ล้านคน30กว่าล้านคนเนี่ยมีชีวิตที่คุณเหมือนกับเล่นคาสิโนคุณแค่หวังว่าโอกาสที่คุณจะเข้าไปสู่จุดตรงนั้นเนี่ยมันน้อยมากการที่เราจะไปสู่จุดตรงนั้นได้เนี่ยมันมีอย่างเดียวคือการทำให้เราไม่ต้องเป็นหนี้โดยกำเนิดอันนี้คือต้องเปลี่ยนวัฒนกรรมความคิดอะไรต่างๆแล้วก็ตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับงานทางวัฒนธรรมการศึกษาต่างๆคือถ้าไปดูแบบเรียนของเด็กนะครับเด็กในการศึกษาภาคบังคับเราจะเห็นว่ามันไม่มีการพูดถึงการต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีอยู่ในหนังสือสังคมเลยว่าในประวัติศาสตร์สังคมต่อสู้เพื่อได้สวัสดิการการรวมตัวของสหภาพแรงงานอันนี้เขาพูดลึกไปมากกว่า14ตุลา6ตุลานะฮะแต่ว่าไม่มีพูดถึงเรื่องการต่อสู้ของสหภาพแรงงานการต่อสู้ของภาคประชาชนครับประสบชัยชนะเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราย้อนกลับไปถ้าคนไม่ได้ไปเรียนต่อด้านสังคมศาสตร์ถึงเรียนต่อก็ใช่ว่าทุกคนจะหนักเรื่องนี้ใช่ไหมครับมีสเกลน้อยมากแต่ว่าถ้าเราลองดูฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะแม้แต่คนที่จบคณะวิศวะวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเขายังรู้สึกว่าการทำเพื่อชาติเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจแต่ว่าไอ้ความรู้สึกว่าการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งสิทธิสวัสดิการอะไรเงี้ยมันไม่มีอยู่ในวัฒนธรรมของไทยเราเลยรู้สึกว่าเราต้องไต่เต้าขึ้นมาเองแล้วก็เสร็จแล้วเป็นความภูมิใจที่เราสามารถดูแลพ่อแม่ได้ดูแลลูกของเราได้เป็นความภูมิใจแต่งเพลงสวดดีวันจันทร์เช้าขึ้นมาเราต้องเจอความลำบากแค่ไหนก็จะต่อสู้เพื่อลูกเมียอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้คือเป็นสำนึกที่ผิดพลาดทางที่ง่ายที่สุดคือการรวมตัวกันแล้วเปลี่ยนให้สิ่งที่มันเคยเป็นสงเคราะห์หรือสิ่งที่เราต้องซื้อเองเปลี่ยนจากการเป็นพลเมือง DIY ที่ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองให้ทุกอย่างตรงนี้มันกลับกลายมาเป็นสิทธิ์อันนี้ผมคิดว่าจะเป็นหัวใจสำคัญครับเห็นด้วยเพราะว่าอย่างตำราเรียนอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าแบบเรียนอะไรวะกพอสรนซึ่งมันกลายเป็นว่าผักสวนครัวแล้วกินได้ปะชุนของเพื่อให้ตัวเองดำรง DIY กันเองใช่ไหมครับขณะเดียวกันประวัติศาสตร์ที่อาจารย์สัทธารามพูดเนี่ยพูดตามตรงนะต่อให้เราเรียนประวัติศาสตร์มาถึงทุกวันนี้เนี่ยเราเพิ่งจะตื่นเต้นกับหนังสือประวัติศาสตร์แรงงานเหมือนของคุณจันเด็ดชาววิไลเขียนอะไรอย่างเงี้ยเราตื่นเต้นมากที่ผ่านมาไม่เคยอ่านเลยเงี้ยกลับมาเรื่องรัฐสวัสดิการต่อดีกว่าสนใจมากคือตรงที่การที่ต้องพ่อเราต้องดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่าหรือว่าการพูดถึงเรื่องการดูแลตนเองนะครับผมภายในบ้านเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของศีลธรรมว่ะเฮ้ยเหมือนแม้กระทั่งรัฐสวัสดิการประเภทบ้านพักคนชราเงี้ยเรากลับมองว่าเป็นพื้นที่ของลูกในละคุณจะปล่อยพ่อแม่ไปทิ้งอย่างเงี้ยตัดทางปล่อยวัดไปหรือว่าเป็นเรื่องของคนแก่ที่น่าสงสารไม่มีที่ไปแล้วต้องถูกผลักออกไปอยู่ในพื้นที่รวมตัวกันอย่างนั้นอยู่เหมือนแบบเป็นเกาะคนโรคเรื้อนอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ที่เดียวกันไปอย่างเงี้ยจะทำยังไงให้เราทำความเข้าใจกับรัฐสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุได้โดยที่ไม่เอาเรื่องศีลธรรมมาเกี่ยวข้องผ
ผมว่าประเด็นสำคัญในสังคมไทยเนี่ยคือเรามองสวัสดิการเป็นเรื่องของคนรวยให้คนจน มันก็สังคมสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์อนาถาก็ต้องพิสูจน์ว่าจนจริงๆนะถ้าคุณเห็นชนชั้นกลางหรือคนรวยมาใช้สวัสดิการของคนจนคุณก็จะมานั่งด่าวิพากษ์วิจารณ์มันเลยทำให้ไอ้ความรู้สึกช่องว่างของคนออกสวัสดิการเนี่ยมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตรงเนี้ยถ้ามันมีรัฐสวัสดิการเกิดขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์ของคนก็จะเปลี่ยนไปมีงานวิจัยของนักศึกษาผมคนหนึ่งก็ทำเรื่องประมาณว่าความรักความสัมพันธ์ของคนในประเทศรัฐสวัสดิการนะครับคือเขาจะพยายามชี้เห็นว่าหรือว่าเราอยู่ในสังคมที่มันทำให้เรารักกันไม่เป็นในสังคมไทยมันเหมือนกับการหาความอบอุ่นในโลกที่ไม่มีความอบอุ่นเวลาเราแต่งงานกันเราจะมีคำสัญญาว่าฉันจะดูแลเธอไปทั้งชีวิตเราก็จะรู้สึกว่าเรามีคำสัญญากับพ่อแม่ว่าจะต้องดูแลพ่อแม่ต้องกตัญญูพ่อแม่ก็มีความผูกพันเป็นภาระที่ต้องดูแลผมไม่แน่ใจว่านี่คือความรักไหมแต่มันคือการหาความอบอุ่นในโลกที่ไม่อบอุ่นนะครับก็นักศึกษาก็พยายามเทียบว่าความรักในประเทศรัฐสวัสดิการเป็นยังไงนะครับคนอาจจะหย่าร้างกันมากขึ้นการหย่าร้างอาจจะไม่ใช่เป็นความวุ่นวายของชีวิตมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหนึ่งก็ได้คนก็จะรักกันมากขึ้นอาจจะแสดงออกกันมากขึ้นโดยที่มันไม่ต้องผูกกันด้วยฐานะการดูแลคุณอาจจะไม่ต้องถามว่าใครหนอดูแลรักเราเท่าชีวาใช่ไหมครับเพราะว่าชายแคร์เบนฟิตดูแลเราความสัมพันธ์ของเรากับพ่อแม่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งและในทางกลับกันพอคุณจะแก่นะครับความคาดหวังของคุณกับลูกหลานก็เป็นอีกแบบหนึ่งคุณก็คาดหวังที่ว่าคุณก็จะมีชีวิตส่วนของคุณลูกก็มีชีวิตส่วนของเขาและคุณก็ได้รับการสวัสดิการที่ดีจากการที่รัฐมาดูแลโดยพื้นฐานนะครับแสดงว่ารัฐสวัสดิการที่ดีเนี่ยมันนำไปสู่ความนิยามที่ว่ารักที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าถ้ารัฐสวัสดิการไม่ดีเนี่ยรักด้วยแล้วเนี่ยต้องมีเงื่อนไขต้องคอยดูแลประคับประคองกันไม่ถ้าใครเจ็บใครป่วยก็ต้องดูแลกันไปใช่ไหมไม่งั้นรู้สึกผิดบาปอีกเป็นศีลธรรมเข้าไปอีกต้องขอบคุณอาจารย์สัทธรัมมากๆเลยสำหรับความรู้เกี่ยวกับรัฐสวัสดิการแล้วก็ผู้สูงอายุที่เป็นสิ่งที่เราขาดหายไปแล้วโหยหามากในสังคมไทยนะครับผมต้องขอบคุณมากเลยแล้วคุณผู้ชมอยากจะมีอะไรแนะนำหรือว่าประเด็นอะไรที่สนใจและอยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมท้ายลิงก์เลยขอบคุณมากครับแล้วพบกับในรายการหมายเหตุประเทศไทยสัปดาห์หน้าครับ